ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เพื่อไทยขณะนี้กันนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของว่าที่นายกคนที่30กันค่ะติดตามกับคุณภัคคนันท์ มุมานค่ะเชิญนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันนะครับว่าการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับซึ่งคาดว่าจะชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้ขณะที่บรรยากาศพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีบรรดาสื่อมวลชนนั้นทยอยที่จะเข้ามาติดตามทำข่าวนะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีสำคัญนะครับคือพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณเศรษฐา ทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยครับบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยเช้านี้สื่อมวลชนเริ่มทยอยเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวก่อนที่ในช่วงเย็นจะมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพิธีจะมีขึ้นที่ชั้น 7ของอาคารพรรคเพื่อไทยแต่ทว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปบันทึกภาพคาดว่ากำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับขณะเดียวกันพบมีรถเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรถการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาจอดสแตนบายรอถ่ายทอดสดพิธีเย็นวันนี้แล้วทางนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการส่งข้อความแจ้งสสพรรคที่กำลังร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เดินทางเข้าพรรคมาเตรียมความพร้อมในเวลา 17 นาฬิกาก่อนเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในเวลา 18 นาฬิกาและคาดว่าจะมีแกนนำร่วมรัฐบาลเข้าพิธีด้วยนะครับและสำหรับความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งรัฐบาลเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทรารวงทองได้เปิดเผยสั้นๆนะครับว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการประชุมกันทั้งเรื่องตำแหน่งคณะรัฐมนตรีและเรื่องนโยบายที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาทั้งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนโยบายเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงรวมถึงนโยบายเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทและเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศหาเสียงไว้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่บริเวณที่ทำการพรรคเพื่อไทยบรรดาสื่อมวลชนนั้นได้ลุกขึ้นมาบันทึกภาพคือเข้าใจว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาเตรียมการในพิธีในเย็นวันนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะฮะคุณผู้ชมครับและได้รับแจ้งล่าสุดว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยในช่วงประมาณสัก 16 นาฬิกานะครับนี่น่าจะเป็นบรรยากาศล่าสุดซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวสำคัญผมจะรายงานกลับไปให้ทราบโดยทันทีฮะค่ะขอบคุณนะคะคุณภัคคนันท์ค่ะนี่บรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่เพื่อไทยขนาดนี้นะคะก็จะเห็นว่ายังมีกลุ่มมวลชนบางกลุ่มนะที่ยังคงให้กำลังใจมีอยู่บ้างเข้าไปวันนี้ จะใช้คำว่าอะไรฮะรำเซิงกันเลยตอนที่คุณเศรษฐาคะแนนเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับบอกหูคนที่ไปที่พักนี่ดีใจกันยกใหญ่เลยก็เป็นนายกที่มาจากเพื่อไทยเนี่ยนะครับ